ะจะมานำเสนอทริปพัทยา2วัน1คืนกินหรูอยู่สบายจ่ายไปครึ่งล้านนะคะใส่หมดเป็นกรวดกระเป๋าสตางค์อย่างแรกเลยไม่ได้ถ่ายไปที่ร้านสกายแกลเลอรี่อาหารมื้อกลางวันหมดไป800บาทสำหรับแย่นะเป็นร้านที่บรรยากาศดีอาหารอร่อยที่สุดในพัทยาตอนนี้แล้วแต่ว่าราคาสูงอยู่พอสมควรนะจ๊ะต่อมาค่ะเราก็ไปเช็คอินกันที่โรงแรมที่เลิฟที่สุดก็คือ The Bayview Hotel พัทยาอยู่ใจกลางเมืองเลยเดินออกไปก็มีร้านนวดเยอะแยะนวดไทยนวดมันนวดอากูแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องที่แบบเข้ามาแล้วตกใจมากใหญ่โตมากบ้านนี่ห้องน้ำแขกเป็นห้องดีมากเลยอันนี้ชักโครกนะแต่อุ้มเคยนอนตรงนี้บ่อยนี่นอนกอดเนี่ยแทม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 ใหญ่มากเลยเห็นเขาบอกว่าห้องนี้ปกติจะประมาณ15,000แล้วก็เอารูปแย้มาแปะซึ่งบอกเลยว่าในเวอร์ชั่นต่างๆเดี๋ยวจะเก็บค่าลิขสิทธิ์เวอร์ชั่นต่างๆในหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ดูว่า Welcome to the Bellevue Hotel ทีมงานมากมายน่ารักมากเลยอ่ะมีเขียนเป็นชิปกันด้วยดีใจอ่ะน่ารักตลอดเลยแล้วเป็นโซนลิฟวิ่งรูมเรียกเพื่อนมาปาร์ตี้ได้เลยใครพัทยาบ้างมาปาร์ตี้กันเร็วนี่ตรงนี้เป็นเดย์เบย์สำหรับคนขี้เกียจชมวิวนะจ๊ะโอ้ยวิวสวยมากเฮ้ยไม่เห็นสวยเลยเนี่ยหันหน้ามาสิเฮ้ยสวยเลยอุ๋งอ่ะอ่ะอุ๋งไม่ชมวิวอ่ะอุ๋งชมเขาเนี่ยเป็นพัทยาเหนือแล้วก็อันนี้เป็นสระว่ายน้ำโรงแรมนะคะส่องลงไปเชื้อฟ้าเดอะเวย์โฮเทลไมอามี่ริมหาดเลยบีชฟอนต์กันไปเลยมีอะไรกินบ้างมีบ้างไหนบ้างนี่มีชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเผือกมีผลไม้ไม่เปียกแห้งเหมือนตาแย้สมัยก่อนก็ลองดูสิมากะลองอันนี้คือตู้เย็นที่บ้านเลยอ่ะไซส์แบบอยู่จริงอะไรจริงเขามีจานข้าวให้เรากินด้วยโอ้อันนี้เขาชอบไม่มีไม่กินทีนี้เขาจะแบบตกแต่งด้วยของหายากเหมือนทำโรงแรมให้เป็นพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าห้องนี้จะตกแต่งแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็มีแย่อีกแล้วเบลครับเวลโคมี่เวลครับมีระเบียงด้วยเซ็นทรัลปิดเลยปิดเซ็นทรัลปิดเงียนนี่แหละแล้วเราก็ไปนวดซึ่งนวดที่พัทยามันดีมากเว้ยเนื่องจากว่ามันเหมือนกับหมอนวดเขาเวลเทรนโฮเทลสตอร์แบบคนที่นวดไม่ดีก็มีเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะแจ็คพอตคือถูกมากที่พัทยาคนนึงอ่ะ2ชั่วโมงไม่เกิน500บาทแน่นอนพอนวดเสร็จยาก็ไปสระผมก็ถูกเช่นเดียวกัน180บาทแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทานโอมากาเสะที่ร้านฮอนบายเมรุโตะค่ะฮอนบายเมรุโตะอร่อยจนต้องหอนมากกระเซ็ดเข้ามาสิเป็นส่วนเด็กนะคะญี่ปุ่นเอาละแต่ส่วนเขาสวยมากจริงๆอย่าลืมแวะถ่ายรูปกันด้วยนะฉันจะลองกินจุงชกนี่นะจุงชัยดียังดิ้นอยู่เลยนะเนี่ยแง่เปิดแกงข้างล่างนี่ไม่ใช่ข้าวนะจ๊ะหอยนะจ๊ะโอ้คำเดียวเลยเหรอก็จะเป็นมาลายนะครับมาลายแคลรี่นั่นมาลายปลานี่กบข้าวมิดเลยมาไดฉันมีความสุขกับสิ่งที่เธอกินเหลือเกินน่ะไปสุดรอนะฮะได้บอกไว้ว่าปลาดิบที่นี่ตกเป็นนะฮะไม่ได้เลี้ยงในฟาร์มนะจ๊ะต้องมาจากธรรมชาติเท่านั้นเป็นปลาแข็งแรงว่ายน้ำเก่งแล้วก็ติดเบ็ดง่ายยากครับยากอ๋อเหรอเชฟเคยตกเบ็ดเหรอคะเคยครับเชฟเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอคะตกปลาครับอ๋อตกปลาเมื่อกี้คุณเปาบอกว่าตกเบ็ดเชฟเบ็ดตกครับอ๋อเหรอเป็นกินไม่ได้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่กินไม่ได้ที่นี่เชฟเขาจะเล่าประวัติของซูชิทุกคำเลยเสิร์ฟพร้อมหนังเสิร์ฟพร้อมภาพยนตร์นะครับแต่เรื่องนี้สนุกมากเลยกุ้งโบตันนะครับกุ้งโบตันยาสีฟันคอไก่ลืมพริกการทานซูชิให้อร่อยคือต้องพริกปลาเข้าลิ้นนะจ๊ะที่นี่ข้าวจะไม่เยอะนะคะแต่ว่ารสชาติข้าวนี่ส่งรสชาติปลาดีมากคำนี้พระเอกของเราโอทูโร่ทำการคิดแกอูนี่3คำเลยหอยบอกฮึซอสตับหอยนั้นเด็ดมากอะไรอ่ะหอยเป่าฮึถามว่าหอยอะไรหอยเป่าฮึถามว่าหอยอะไรไม่เล่นแล้วจะกินสดชื่นมากช่วงของหวานกันบ้างนะนี่พักกี่กระนิ่มๆๆๆยูสุคาเวียและค่าความอร่อย2คนอยู่ที่ 18,596 บาทมากเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย
แล้วเราก็กลับมาพบกับสวนสไตล์อังกฤษอีกครั้งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคอทเทจนะคะร้านนี้ก็ตามรีวิวมาบอกว่าร้านนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิใส่เสื้อหนังมานั่งได้เลยสั่งอะไรไปครับพิงเลดี้ใส่ใส่เราหน้าเหมือนใครนะหน้าเหมือนพี่เอว่าใช่ว่าใช่ติดตามแกเลเฟไอดีแล้วก็ติดตามหมดหนูว่าใช่มันมีสดน้องดีมากแล้ว600กว่าบาทเองเนาะราคามิตรภาพมากๆที่นี่นี่คือพัทยาเมืองที่ไม่เคยหลับไรสตรีทฟู้ดตลอดทางไฟชมพูมีฝรั่งเยอะนะจ๊ะและนี่ก็คือโรงแรมของเรานั่นเองจริงๆเดินทะลุไปหน้าหาดได้นะเป็นล็อบบี้ที่สวยนะจ๊ะนี่ของเก่าของจริงอยากรู้ซื้อมาเท่าไหร่คันนี้โต๊ะด้วยอาบน้ำเสร็จแล้วนี่คือสาเหตุที่ทำให้ฉันต้องเขียนคิ้วก่อนนอนไม่งั้นหน้าฉันจะเหมือนแคสเปอร์กินแคร์ที่ฉันใช้คือไปหากาแฟกินกันเรากินที่ร้านสปาคาเฟ่บรรยากาศโคตรดีมีอาหารแล้วก็ขนมด้วยฉันสนใจตรงนี้ตู้แช่เครื่องเป็นสั่งสองอันนี้ไปสปาคอฟฟี่กับโอเนอร์คอฟฟี่ดูราคา490บาทเองอ่ะอันนี้โอเนอร์คอฟฟี่ปั่นให้มันแบบมีความฟูขึ้นมาเป็นจนไม่ใส่หลับของอนุนหรือเปล่าเฮ้ยใส่ไปแล้วเขาบอกหวานเจี๊ยวเลยนี่คือหลอดดูดประจำเราไม่ใช่อบเชยอร่อยเหรอเครื่องนั้นนึงรอเล่นอร่อยมากหอมแล้วกินน้ำมันจริงๆโฟกัส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 ตัวอะไรอ่ะจะกินกาแฟแล้วเราก็จะไปโรนินร้านแบบสวยมากก็ตรงนี้มีปลาคาร์ปลาคาร์แบบมินิมอลคุ้มโทนในการแต่งกายนิดนึงเหมือนอยู่ในบ้านพักสมุไรนี่คือกองงานที่มาจากอนาคตข้าวราคาพูดหรือเปล่าบรรยากาศร้านเมื่อมองไปข้างนอกนะคะเมื่อลูกค้าสั่งปลาก็จะตักปลาจากบ่อนี้แล้วก็ไปแร่สดๆให้กับเราได้รับประทานกันมาสองจานเลยอันนี้เป็นยำแซลมอนเขากินเข้าไปแล้วแหละอร่อยมากใช่ไหมใช่ไปร้านขายไก่ที่ร้องเพลงได้ไก่คาราโอเกะโอเคเลยบอกตรงๆว่าเรากินไม่หมดจริงๆเจ็บมือนะครับหลังจากเราอิ่มท้องกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่เทอร์มินอลขอบคุณโรนินนะคะอร่อยมากเลยบรรยากาศดีมากด้วยเทอร์มินอลแล้วเด้อวันนี้สตาร์บัคหนึ่งดำหนึ่งด้วยจะกินกันให้หมดเลยห้องอะไรง่วงนอนที่สุดทางเทอร์มินอลนี่จ้ะขอไอเส้นขอไอเส้นขอไอเส้นแต่ตอนนี้ฉันจะเข้ามาทำธุรกรรมทางการเงินก่อนนะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาเสียเงินในการซื้อกองทุนเพื่อลดดอกเบี้ยภาษีขอบคุณนะคะและสิ่งที่มีชื่อเสียงของเทอร์มินอลก็คือทอยเล็ตคุณยิ้มรู้ไหมมาตาดินของฝรั่งเศสตาราชวงศ์ห้องน้ำเหมือนเข้าไปในโบกี้รถไฟพัทยานี่มีทุกอย่างที่กรุงเทพมีเลยและภารกิจก็สำเร็จแล้วนะคะได้ทำการซื้อกองทุนไปแล้วทั้งหมด 400,000 มาพัทยารอบนี้หมดเกือบล้านกำลังกลับบ้านแล้วเอาองตั้งใจขับรถนะองนะสบายนะจบไปแล้วค่ะสำหรับทริป2วัน1คืนกินหรูอยู่สบายจ่ายไปครึ่งล้านนะคะเพื่อนๆก็คงเห็นกันแล้วว่าจริงๆแล้วจ่ายครึ่งล้านที่ว่าเนี่ยก็คือประมาณ 440,000 กว่าบาทแต่ 400,000 เนี่ยก็คือค่ากองทุนคือมันสิ้นปีแล้วไงแล้วแบบว่าต้องไปซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีก็เลยเอามาเป็นกิมมิคเฉยๆทำเนลจะได้มีคนเข้ามาดูเยอะนะจ่ายไปจริงๆเนี่ย 40,000 กว่าบาท2คนคือเรื่องของเรื่องจะบอกว่ามีสปอนเซอร์นะคะทั้งโรงแรมทั้งอาหารต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์มันนักชื่อที่นี้ที่พัทยาเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบว่าร้านอาหารทั่วไปหรือโรงแรมธรรมดาธรรมดาโรงแรมหรือร้านอาหารระดับลักชัวรี่ไฮเอนด์มากๆก็มีเช่นเดียวกันและยายก็เชื่อว่าคนหลายคนเนี่ยก็พรีเฟอร์ที่จะเที่ยวแบบนี้มากกว่าไปเที่ยวแบบประหยัดประหยัดอะไรเยอะแยะเหมือนกับว่าเป็นของขวัญสิ้นปีเป็นของขวัญในการทำงานให้กับตัวเราเองนะคะจบแค่นี้แหละหมดไป443,000 บาทประมาณนั้นและสำหรับวันนี้นะคะยายก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ